สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่16ในเทศกาลธรรมดานะครับแนวคิดหลักของบทอ่านทั้ง3าบทที่เราจะได้ยินแล้วก็ไปอ่านกันในเวลาเราไปร่วมพิธีมิสซาวันอาทิตย์นี้เนี่ยก็มุ่งตรงไปให้เราพิจารณาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าหนึ่งเดียว เราไม่ต้องใช้คําว่าองค์พผู้เป็นเจ้าเทียงแท้ก็ได้เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าหนึ่งเดียวของคนคริสเนี่ยคือพระเป็นเจ้าสิ่งอื่นบางทีเราอาจจะใช้คําซึ่งจะอธิบายเราอาจจะเรียกว่าพระเทศเทียมก็คือไม่ใช่พระนะครับแต่ว่าเราเรียกพระเทศเทียมจะเป็นรูปปั้นรูปที่เราทําขึ้นมาจากไม้แกะสลักปูนปั้นหรือว่าหินแกะสลักอะไรก็แล้วแต่ ตั้งแตงบทต่าง,งๆเหล่านี้ภาษามนุษย์เราก็ใช้คำว่าพระเทิดเทียมยังไม่รวมถึงมนุษย์ที่ยกตัวเองขึ้นเป็นเหมือนกับเป็นเทพแล้วก็เข้าเจ้าเข้าทรงอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ในแนวคิดของเราซึ่งมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ผู้ซึ่งเป็นกิจชนเนี่ยเราถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราใช้คําว่าพระเทิดเทียมแต่คําว่าพระเทิดเทียมก็ไม่ได้ไหมายความว่าพวกก็เป็นพระคือเขาไม่ใช่พระเลย โลกในความคิดของเราก็คือองค์ผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างโลกจัก,กรวาลสรรพสิ่งทั้งมวลพระเป็นเจ้าของเราเนี่ยเราถือว่าเป็นพระเที่ยงแท้นะครับเราอาจจะเสริมด้วยคำว่าหนึ่งเดียวเพื่อต้องการจะบอกว่าในบรรดาวความเชื่อของคนอื่นๆที่ไปยกสิ่งอื่นขึ้นมากราบไหว้เป็นพระเนี่ยพระเป็นเจ้าของเราเที่ยงแท้นะครับแต่ว่าเวลาพูดบอกว่าพระเป็นเจ้าหนึ่งเดียวเที่ยงแท้ เดี๋ยจะเหมือนกันใกล้ๆว่าเอ๊เรามีไม่ใช่หนึ่งเดียวมีพระองค์อื่นอีกหรือนะครับในเมื่อเราเข้าใจความคิดหลักของบทอ่านทั้งสามบทเราจะมุ่งไปสู่ความคิดนี้เขาก็เลยอธิบายว่าพระบุคลิกของพระเป็นเจ้าของเราเพื่อซึ่งเป็นพระเป็นเจ้าเที่ยงแท้เนี่ยเป็นอย่างไรบทอ่านที่หนึ่งจึงนํามาจากหนังสือปรีชาญาณนะครับหนังสือปรีชาญาณในพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่พูดถึง ความเชี่ยวชาญในการดําเนินชีวิตของผู้คนในโลกนี้ว่าถ้าหากเขาดําเนินชีวิตโดยอาศัยองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ส่องสว่างชีวิตยอมรับว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเราเป็นสิ่งสร้างเป็นมนุษย์เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของคนนั้นจะดําเนินไปอย่างไม่ผิดพาลาดเพราะฉะนั้นเชี่ยวชาญในการดําเนินชีวิตคือทาอะไรแล้วไม่ต้องมาเสียใจภายหลังไม่ผิดพลาดคนแบบนี้จะต้องมีองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระ ในชีวิตของเขาหนังส no no ิปีธอาจารย์จึงพูดถึงพระเวนเจ้าในวันนี้บอกว่านอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เอาพระไทยใส่ทุกสิ่งและที่พระองค์จะต้องพิสูจน์ว่ามิได้ทรงตัดสินอย่างอายุติธรรมฟังๆดูแล้วก็งงนะครับก็บอกว่านอกจากพระองค์แล้วก็ไม่มีพระอื่นใดเขากาลังจะบอกว่าในขณะที่ ชนชาติอิสราเอลมีองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เขาส่งเรียกว่าพระยาเวหรือว่าพระเป็นเจ้าหนึ่งเดียวของเขาเนี่ยแล้วมีชาติอื่นๆที่นับถือพวกพระเทพเทียมเทวรูปต่างๆเนี่ยนอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระอื่นใดเอาพระไทยใส่ทุกสิ่งเป็นพระองค์เนี่ยพระเป็นเจ้าของอับราฮัมอิสอัคยาโคบแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงสมัยของเราพระบิดาเจ้านั่นเองนะครับพระเป็นเจ้าของเรานั้น เป็นพระผู้ซึ่งเอาพระไทยใส่ทุกสิ่งสิ่งอื่นทําไม่ได้เลยสิ่งอื่นมีแต่ว่าจะเรียกร้องเรียกร้องมนุษย์ให้มาทําอย่างนั้นอย่างนี้เอาเครื่องสังเบยสักการะมาฆ่ามาบูชายันแต่พระบินเจ้าของเราเป็นพระที่เอาพระไทยใส่ทุกสิ่งนอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เอาพระไทยใส่ทุกสิ่งและที่พระองค์จะต้องพิสูจน์ว่าม่ได้ทรงตัดสินอย่างอายุติธรรม แล้วผู้อ,องค์ก็ไม่ต้องมาพิสูจน์ว่าพระอ,องค์ตัดสินไอ้นั่นผิดอายุติธรรมไอ้นี่ไม่เที่ยงธรรมพระอ,องค์เป็นพระที่เอาพระทัยใส่ทุกสิ่งอย่างเสมอภาคทวนหน้าทุกคนอยู่ในความรักของพระแล้วพระเ็นเจ้าไม่ต้องมีคอยมีหน้าที่มาพิสูจน์ว่าพระอ,องค์ตัดสินอย่างอายุติธรรมอันนี้แนวคิดของปีชาญานจึงให้ภาพลักษณ์ว่าพระเบญเจ้าของเราเป็นพระผู้สูงสุดผู้ซึ่งเต็มเปลี่ยนไปด้วยความยุติธรรมความรักความเมตตา พระองค์เป็นพระเป็นเจ้าเที่ยงช้าที่มีบุคลิกแบบนี้พระบุคลิกของพระเป็นเจ้าแบบนี้จะไม่มีในพวกพระเทศเทียมที่บอกว่าเอาเอาต้นไม้มากลับไหว้หรือว่ายกตัวเองขึ้นเป็นเข้าเจ้าเข้าทรงคนเหล่านั้นเพราะคนเหล่านั้นไม่สามารถจะเอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกและวเขาไม่สามารถจะให้ความยุติธรรมได้แต่พระเป็นเจ้านั้นเป็นผู้ที่เอาพระทัยใส่ทุกสิ่งและไม่ต้องมาพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงตัดสินอย่างอายุติธรรม พระริษานุภาพของพระองค์เป็นบ่อเกิดแห่งความยุติธรรมธิ์ของพระองค์นี่แหละเป็นบ่อเกิดของความยุติธรรมคือในในธิ์เดชของพระองค์ที่ทรงปกครองสรพพสิ่งพระองค์เป็นพระเป็นเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างสัพพสิ่งขึ้นมาเนี่ยธิ์เดชของพระองค์เป็นบ่อเกิดของความยุติธรรมในตัวเองอยู่แล้วการที่ทรงเป็นเจ้านายเหนือจักรวาลทำให้พระองค์ทรงปราณีทุกคนในโลกนี้คนที่ยกตัวขึ้นเป็นเทพ พระเท,เทีมต่างๆเหล่านั้นพอเขามีฤทธิ์เขาก็ใช้ฤทธิ์ไปทําลายคนนั้นไปทําลายคนนี้ใครมาถวายเครื่องเส้นสักการะบอกว่าให้ทําลายคนนี้ก็ไปทําลายคนนั้นแต่ฤทธิเดชขององค์พระผู้เป็นเจ้าเว็นบ่อกเกิดของความยุติธรรมการที่พระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือจักรกวาลทําให้พระองค์ปราณีทุกคนเพราะฉะนั้นพระบุคลิกของพระที่สูงส่งที่พระองค์ทรงฤทธิเป็นบ่อกเกิดของความอายุเป็นความบ่อกเกิดของความยุติธรรม การที่พระองค์เป็นเจ้านายเหนือจักรวาลทําให้พระองค์ทรงปราณีทุกคนพระบุคลิกที่พระองค์ทรงเป็นเจ้าเหนือจักรวาลพระองค์ปราณีเราทุกคนเพราะเราทุกคนเป็นลูกของพระองค์ไงครับพระองค์ทรงสำแดงพระฤทธานุภาพแก่ผู้ที่ไม่เชื่อพระอริภาพของพระองค์พระองค์ทรงกําจัดความหยิ่งยโสของผู้ที่รู้จักพระองค์พระองค์ทรงแสดงฤทธานุภาพให้ผู้ที่ไม่รู้จักพระองค์ได้เห็น โอ้พระบินเจ้าทรงหน้าเกรงขามแต่ผู้ที่รู้จักพระองค์แล้วหญิงจองของพระองค์ก็ทรงปรับความหญิงยจสูของพวกเขาพระองค์ทรงแสดงพลานุภาพอย่างสมบูรณ์จึงทรงพิพากษาอย่างอ่อนโยนทรงปกครองข้าพเจ้าซึ่งหลายด้วยพระไทยปราณีเพราะพระองค์ทรงใช้พระอนุภาพตามที่พอพระไทยพระองค์ไม่ต้องถูกใครมาบังคับเอาของถวายมาบังคับให้ไปทําร้ายใครพระองค์ทรงใช้เพื่อดิษฐานุภาพตามพระไทยปานีของพระองค์ เดี๋ยวพบกันช่วงที่2ครับแล้วอรุณของวันใหม่ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึ่งรายการแสงธรรมดุดแสงทองส่องชีวิตโมเดิร์นไทีวีช่อง9อสมท ได้ว่าในช่วงแรกที่เราพิจารณาบทอ่านที่หนึ่งที่นํามาจากหนังสือปิริชาญาณเนี่ยเราก็จะพบว่ามันเป็นความคิดของคนโบราณที่ก็จะบอกกันแลกกันว่าโอ้เจ้าเกิดเป็นพระเป็นเจ้าเที่ยงแท้เนี่ยพระเป็นเจ้าเที่ยงแท้ก็ส่งใช้ฤทธิ์เดชโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาบังคับพระองค์สรงใช้เพื่อฤทธานุิาพของพระองค์ตาม พระไทยของพระองค์ที่พระองค์ทรงต้องการใช้แต่ถ้าเป็นพระเทศเทียมพระเทศเทียมก็ใช้อํานาจทําร้ายบุคคลให้ดีให้ร้ายบุคคลตามของที่เขามาเส้นเทาวายเพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจึงทรงใช้ฤทธานุภาพเพื่อจะให้ความยุติธรออนะรมแก่ทุกคนเพราะพระองค์ทรงฤทธิ์และพระองค์ก็ทรงปกครองนะครับทรงปราณีทุกคนเพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือจัก,กรวาล ในย่อหน้าสุดท้ายของบทอ่านที่หนึ่งนี้นะครับพระองค์ทรงกระทําเช่นนี้เพื่อสอนประชากรของพระองค์ว่าผู้ชอบธรรมต้องรักเพื่อนมนุษย์พระองค์ประทานความหวังเต็มเปี่ยมแก่บรรดาบุตรของพระองค์ว่าเมื่อขอทําบาปแล้วพระองค์ก็ประทานโอกาสให้เขากลับใจนี่จึงเป็นบทสรุปของบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ว่าที่พระองค์ทรงทําเช่นนี้ก็เพื่อสอนประชากรของพระองค์ว่าทุกคนต้องมีใจปราณี ผู้ชอบทาต้องรักเพื่อนมนุษย์และประทานความหวังแก่บรรดาบุตรของพระองค์ว่าเมื่อเขาทําบาปแล้วพระองค์ยังประทานโอกาสให้เขากลับใจนี่เป็นบุคลิกของพระแท้ๆเลยครับก็คือว่าเมตตาปราณีแล้วก็ประทานความหวังให้กับลูกๆทุกคนว่าเมื่อเขาทําผิดพลาดก็จะได้กลับใจในตอนนี้เองประโยคสุดท้ายนี่เราจึงนํามาสู่บทพระวรสารในวันนี้นะครับบทพระวรสารในวันนี้พระเยซูเจ้าส่งเล่านิทานเปรียบเทียบ หนังสือปีชาจญาเนี่ยเขียนขึ้นก่อนที่พระยซสเจ้าจะประสูติมาในโลกนี้ประมาณสักสามร้อยปีสามร้อยปีพวกเขาก็เริ่มสอนกันว่าพระเบนเจ้าพระบุคลิกเชียงแ้ของพระคือมีความเมตตาพระเบนเจ้าดลใจให้เขาเขียนสิ่งนี้ลงไปพระของเขาไม่เหมือนกับสิ่งที่มนุษย์ยกขึ้นมาเป็นพระเ็ตเทียมพอพระยซสเจ้าประสูติมานะครับพระยซสเจ้าก็ส่งเล่านิทานเปรียบเทียบบอกว่า อาณาจักรสวรรค์เนี่ยเปรียบได้กับชายคนหนึ่งบานข้าวพันดีลงในนาของตนแล้วพอทุกคนกลับบ้านไปนอนเนี่ยศัตรูก็มาบานข้าวละมานข้าวละมานคือข้าวที่ออกรวงแล้วจะเป็นรวงรีบๆไม่มีเมล็ดหรือมีเมล็ดรีบๆดำๆนะครับลงบนข้าวสาลีพันดีที่เจ้าของนาเขาหวานไว้เมื่อต้นข้าวงอกขึ้นจนออกรวงข้าวละมานก็ปรากฏแซมอยู่กับข้าวพันดีนะครับ บรรดาผู้รับใช้จึงไปหาหนายถามว่านายครับนายหว่านข้าวพันดีลงในานาไม่ใช่หรือแล้วข้าวละมานมาจากที่ใดนายตอบว่าศัตรูมาหวานไว้ผู้รับใช้จึงถามว่านายต้องการให้เราไปถอนมันใหม่หนายตอบว่าอย่าเลยเกรงว่าเมื่อท่านถอนข้าวละมานท่านจะถอนข้าวสาลีมาด้วยจงปล่อยให้ข้าวสองชนิดงอก ขึ้นงอกงามด้วยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วเมื่อเก็บเกี่ยวฉันจะบอกคนเก็บเกี่ยวว่าจงเก็บข้าวล้มมานกนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียส่วนข้าวสาลีนั้นจงเก็บเข้ายุ้งของฉันนิทานเปรียบเทียบเรื่องนี้พระเยซูเจ้าทรงต้องการจะสะท้อนว่าบทอ่านที่หนึ่งที่บอกว่าพระเป็นเจ้าทรงเมตตาปราณีพระบุคลิกของพระทรงฤทธิ์ฤทธานุภาพของพระอ,องค์แสดงออกด้วยความเมตตาปาณีผู้คน พราะฉะนั้นนิทานเปรียบเทียบของพระเยซูเจ้าจึงเล่าบอกว่า,วาพระองค์มาในโลกเนี่ยระ้องค์ก็สอนสอนมนุษย์ให้ทําความดีสร้างมนุษย์ให้เป็นสิ่งดีเหมือนกับหวานข้าวพันดีลงไว้แล้วอยู่ๆวันหนึ่งทําไมโลกเราจึงมีคนใจร้ายจึงมีพวกโจรมีพวกผู้ก่อการร้ายทําสงครามฆ่าฟันเราอาจจะอธิบายได้ว่าก็เพราะว่าจิตชั่วจิตชั่วคือจิตที่พระเป็นเจ้าทรงสร้างมาเนี่ย ไม่ขึ้นกับพระเป็นเจ้าทํากบฏนะครับก็เป็นจิตชั่วจิตชั่วนี้ก็ปัจฉนาจะให้ทุกคนอยู่หอยห่างจากพระก็ดึงมนุษย์ออกมาล่อลวงมนุษย์จิตชั่วนี่เป็นผู้ที่หวานไม่เล็ดพันความชั่วทับลงไปพระเป็นเจ้าทรงหวานข้าวพันดีแล้วจิตชั่วก็หวานเข้าชั่วร้ายทับลงไปเมื่อขณะที่มันกําลังโตขึ้นมาพร้อมกันแล้วเรามนุษย์ก็มักจะมาทูนพระเป็นเจ้าบอกว่าทำไมพระองค์ไม่ไม่กำจัดคนชั่วในโลกนี้ให้ตายซะให้หมด พระเป็นเจ้าน่าจะทําให้คนชั่วตายซะให้หมดเหลือแต่คนดีข้อนี้จึงสะท้อนสะท้อนพระบุคลิกของพระปินเจ้าว่าพระองค์ทรงมีเมตตาพระองค์ยังทรงให้มนุษย์ลูกๆของพระองค์ทุกคนมีความหวังว่าเมื่อเขาทําผิดแล้วเขายังมีโอกาสกลับใจแล้วพระยศเจ้าทรงเล่านิจานเปรียบเทียบบอกว่าเจ้านายเจ้าของนาก็บอกกับคนใช้บอกว่าอย่าไปถอนเลยนะเกรงว่าเดี๋ยวลูกไปถอนข้าวละมานก็จะเกี่ยวออกข้าวดีๆเสียมาด้วย ปล่อยให้โตพร้อมกันแล้วปิดทิ้งวันเก็บเกี่ยวเราจะสั่งให้คนงานไปเกี่ยวข้าวละมานลบเผาไฟทิ้งส่วนข้าวพันดีเอามาเก็บไว้ในยุงเพราะฉะนั้นในโลกเราทุกวันนี้เราไม่ต้องไปตั้งคําถามว่าทําไมยังมีคนชั่วอยู่ทําไมพค์ไม่ทําให้พวกนั้นตายให้หมดทําไมพวกไม่ทําให้พวกนี้พินาศให้หมดเหลือเหลือแต่คนดีๆพระยุติธรรมของพระเบ็นเจ้าเป็นเรื่องที่เราเข้าใจไม่ได้เป็นพระยุติธรรมของพ่อ ซึ่งเรามนุษย์มีความหวังจะได้กลับใจเสมอเพราะฉะนั้นพระบิดาเจ้าจึงโปรดให้ทุกวันนี้คนดีนะครับยังต้องเจอกับคนที่เรารู้สึกว่าจิตใจเขาทํำลายผู้คนอาจจะเป็นข้าวละมานแล้วที่เขาเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าปีศาจจิตชั่วมาหว่านความชั่วลงในใจของเขาแล้วมันก็งอกงามในใจของเขาเป็นหน้าที่ของเขานะครับที่จะต้องอใช้เวลาในการที่จะกลับมาหาพระบิดาเจ้า และเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสวดภาวานาให้คนเหล่านั้นได้กลับมาหาพระบินเจ้าคนที่คิดทําชั่วทําร้ายผู้อื่นปัจจุบันนี้ก็ได้แก่พวกที่ทําร้ายสังคมอาจจะเป็นพวกขายยาเสพติดผลิตยาเสพติดหรือว่าพวกที่ทําร้ายชีวิตมนุษย์ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าพวกที่ทํากิจการที่ก็เรียกว่ากิจการค้ามนุษย์คือเอาเปรียบชีวิตผู้คนแต่เมื่อถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับ พระเยซูเจ้าเล่านิทานเปรียบเทียบก็เพื่อจะสอนเราว่าพอถึงวันสุดท้ายเนี่ยคนชั่วและคนดีทุกคนจะต้องกลับใจเพราะเห็นว่าการจะเข้าสวรรค์ไม่ใช่ทุกคนจะมีพวกหนึ่งถูกมัดเป็นฟ้อนเผาไฟและอีกพวกหนึ่งมีข้อพันดีเก็บไว้ในยุงงฉางเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับแล้วอรุณของวันใหม่ ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึ่งรายการแสงธรรมดุดแสงทองสองชีวิตโมเดิร์นไนนทีวีช่อง9อสมท ตอนท้ายนี่นะครับที่บอกว่าเอามาจากหนังสือปรีชาญาเนี่ยมีความไพเราะเป็นคุณค่าแก่จิตใจอย่างน้อยมีคุณค่าแก่จิตใจของพ่อนะครับในตอนท้ายของหนังสือปรีชาญาเนี่ยเขาบอกว่าพระองค์ประทานความหวังเต็มเปี่ยมแก่บรรดาบุตรของพระองค์ว่าเมื่อเขาทําบาปแล้วพระองค์ก็ประทานโอกาสให้เขากลับใจ ประโยคนี้ครับจึงนํามาสู่บทพระวรสารที่พระเยซูเจ้าบอกว่าให้ข้าวละมานและข้าวพันดีโตขึ้นไปเถอะเขามีโอกาสเขามีโอกาสที่จะกลับใจเป็นหน้าที่ของเขาและเป็นหน้าที่ของเราที่จะสวดภาวนาขอพระหัสถทานจากพระให้เขาได้กลับใจพ้นจากอํานาจของจิตชั่วแต่ถ้ามีเวลาจนกระทั่งถึงวันสิ้นพิภพอ่ะหรือมีเวลาจนกระทั่งจบชีวิตในโลกนี้ถ้ายังทําไม่สําเร็จ <Favorite. S 1> พระเยซูเจ้าก็เตือนเรานะครับว่าระ,ระาวังหน้า ในวันสุดท้ายเมื่อลงนี้จบลงเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะได้เข้าสู่สวรรค์จะต้องจําความีีไวด้ดีๆพระเยซูเจ้าส่งเตือนเรานิี่จะเปรียบเทียบว่าในวันสุดท้ายมาถึงไม่ใช่ทุกคนจะได้เข้าสวรรค์เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องกลับมาหาพระและเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องสวดให้กับคนที่ถูกจิตชั่ววานความชั่วลงในจิตใจของเขาดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงส่งเล่าที่จนเปรียบเทียบต่อไปบอกว่า อาณาจักรสวรรค์จึงเปรียบได้กับเมล็ดมัสปาดซึ่งมีผู้นําไปหวานลงในนามันเป็นเมล็ดเล็กเล็กกว่าเมล็ดตังโมอีกครับแต่พอมันโตขึ้นเริ่มเปลี่ยนเป็นต้นไม้ใหญ่จึงระทร่งนกมาทารังอาศัยให้ร่มเงาแก่ผู้คนได้โอ้เป็นพี่สุเจ้าสงต้องการจะประกาศว่าพระอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์เนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของการที่วันสุดท้ายไม่ใช่ทุกคนจะเข้าไปแล้วอาณาจักรสวรรค์นี้ยังเป็นเรื่องที่ แรกๆดูเหมือนว่ามันมันมีน้อยมันเป็นไปไม่ได้พระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกนี้มีพระองค์แล้วมีลูกศิษย์สิบสองคนเดินไปเทศสนแล้วผู้คนก็บอกว่าอ้าวมีสิบสามคนลูกศิษย์สิบสองคนพระองค์อีกคนหนึ่งแล้วบอกว่าจะเป็นอาณาจักรสวรรค์แล้วจะเป็นได้ยังไงพระเยซูเจ้าจึจงทรงอธิบายลักษณะของอาณาจักรสวรรค์ว่ามันเป็นเรื่องของการที่ค่อยเป็นค่อยไปมันเริ่มต้นจากน้อย เหมือนพวกเราทุกคนเป็นอยู่ในสังคมไหนถ้าเราเป็นคนที่ยังมีพระบิ็นเจ้าอยู่ในสังคมนั้นชีวิตของเราจะช่วยเหลือสังคมนั้นแล้วมันจะค่อยๆเกิดคุณความดีขึ้นในห้องเรียนมีนักเรียน40คนเกเร37คนมีนักเรียนที่มีความเประพฤติดีเพียง3คนในห้องนั้นเพียง3คนที่มีความเประพฤติดียังซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ตั้งใจเรียน ยังสามารถสร้างบรรยากาศแล้วค่อยๆค่อยๆทําให้ห้องเรียนนั้นเป็นห้องเรียนที่มีคุณค่าขึ้นได้เพราะนั้นพระอาณาจักรสวรรค์เป็นเรื่องที่แม้อยู่ในโลกนี้เราจะเริ่มต้นจากเราคนเดียวเริ่มต้นจากความเชื่อเล็กๆแต่เดี๋ยวมันจะโตเพราะฉั้นความเชื่อเล็กๆของเราที่เปรียบเทียบเหมือนกับเมล็ดพืชที่เล็กที่สุดเล็กกว่าเมล็ดตังโมเราก็ต้องรักษาไว้เพราะพระอาณาจักรสวรรค์เป็นเรื่องของการเริ่มต้นแล้วค่อยๆโตพระเยซูเจ้ายังตรัสบอกว่า อันาจากสะพานเปียบได้กับเชื้อแป้งที่หญิงคนหนึ่งเอาแป้งมาเคาลงในแป้งในถังสามถังแล้วใส่เชื้อลงไปลูกพอนึ่งเสร็จมันก็ฟูขึ้นมาเป็นขนมปังฟูๆใหญ่ๆอันนี้ทำนองเดียวกับเรื่องมเมล็ดพืชเล็กๆเ,เพราะว่าพิจยซูเ,เจ้าต้องการจะตรัสว่าเราเพียงคนเดียวแม้จะเล็กน้อยไปอยู่ในสังคมไหนนี่แหละความเชื่อของเราแม้เล็กน้อยยังเก็บเอาไว้ยังไม่สูญหายยังคงสูตร ยังคงไปวัดร่วมพิธีมิสซายังคงสวดภาวนายังคงรักพระยังสวดตอนเช้าตอนค่ําลูกเก็บเวดีๆนะลูกทําเพียงแค่เนี่ยเพยงเล็กน้อยแต่เดี๋ยวมันจะเพิ่มพูนฟูขึ้นแก่ลูกแล้วยังไม่พอยังแก่สังคมทั่วไปด้วยพระอาณาจักรสวรรค์จึงเป็นเรื่องของการที่เราต้องรักษาความเชื่อแม้เล็กน้อยเป็นเรื่องของการที่เราอยู่ในสังคมเราอาจจะเป็นคนส่วนน้อยแต่เราจะขยายความเชื่อนี้ไปยังคนส่วนมากและพระอาณาจักรสวรรค์เป็นเรื่องของการที่ เกิดขึ้นในโลกค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้จนวันหนึ่งจะบรรลุถึงเมืองสวรรค์ในข้อนี้เองที่พ่อบอกว่าบทอ่านที่หนึ่งฟอนปลายเนี่ยมีคุณค่าสำหรับพ่อที่บอกว่าพระอ,องค์ประทานความหวังเต็มเปลี่ยมแก่บรรดาบุตรของพระองค์ว่าเมื่อเขาทอมบาปแล้วพระอ,องค์ยังประทานโอกาสให้เขากลับใจมันสะท้อนมาถึงบทอ่านที่สองในวันนี้ที่เนื้อบุญเปาโลนะครับเขียนจดหมายไปถึงชาวโรม นบุรเปาโลเขียนจดหมายไปถึงชาวโรมมีประโยคหนึ่งซึ่งซึ่งเพราะมากเลยครับก็คือว่าพี่น้องในทํานองเดียวกันพระจิตเสด็จมาช่วยเหลือเราผู้อ่อนแอเพราะเราไม่รู้ว่าจะต้องภาวนาอธิษฐานภาวนาขอสิ่งใดที่เหมาะสมแต่พระจิตเจ้าทรงอธิษฐานบอนขอแทนเราด้วยคําที่ไม่อาจบรรยายและพระผู้ทรงสํารวจจิตใจทรงทราบความปรรถนาของพระจิตเจ้า พราะพระจิตเจ้าสรงอธิษฐานเพื่อบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าข้อความตอนนี้ครับเป็นข้อความที่พ่อบอกกับพี่น้องเลยว,ว่ามีคุณค่าต่อจิตใจพ่อนะครับทำไมครับเพราะเหตุว่าการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าเนี่ยพระอ,องค์แสดงความเป็นพระโดยที่พระองค์ไม่ต้องพยายามมาพิสูจน์ว่าพระอ,องค์ยุติธรรมพระอ,องค์เพียงเป็นพระที่ตามธรรมชาติพระธรรมชาติของพระควรเป็นก็คือว่าพระอ,องค์เนี่ย ทรงให้มนุษย์มีความหวังว่าเมื่อเขาผิดแล้วเขายังมีความหวังว่าเขาจะได้กลับมาหาพระองค์อีกตรงนี้ก็เป็นคุณค่าในใจพ่อวันนี้ใช่ไหมครับจึงสะท้อนถึงบทพระวรสารของพระเยซูเจ้านะครับที่พระเยซูเจ้าเนี่ยทรงบอกว่าพระองค์ให้ข้าวพันดีและข้าวลมมานเกิดขึ้นพร้อมกันจนถึงวันสิ้นโลกเลยในข้อนี้มนุษย์ต้องเรียนแบบองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า พระองค์ทรงเมตตายุติธรรมแล้วก็ให้โอกาสแก่คนที่จะได้กลับมาหาพระองค์นะครับบทอ่านที่สองในวันนี้นำมาจากจดหมายนักบุญเปาโลนะครับเป็นบทที่นักบุญเปาโลพูดถึงว่าในขณะที่เราเข้าใจว่าพระเิดนเจ้าทรงมีพระธรรมชาติเป็นพระผู้ทรงเมตตาและไม่ต้องมาพิสูจน์ว่าพระองค์เนี่ยยุติธรรมพระองค์ทรงยุติธรรมอยู่แล้วเนี่ยในข้อเนี้ย เราเองเราต้องพยายามที่จะกลับมาหาพเพื่อปิ่นเจ้าให้ได้เพราะว่าในวันสุดท้ายพระอาณาจักรของพระพิ่นเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะเข้าไปได้และทั้งหมดเรื่องต่างๆเหล่าเนี้ยมีคนคนหนึ่งที่จะช่วยเหลือเราได้ก็คือพระจิตเจ้าพี่น้องในทํานองเดียวกันพระจิตเจ้าสเสด็จมาช่วยเหลือเราผู้อ่อนแอเนี่ยครับพิศาจรวานมเมล็ดพืชพันุไม่ดีลงไว้แล้วเราก็ลำบากใช่ไหมครับ ผ่านมเมล็ดพันธุ์ไม่ดีแต่คนที่จะช่วยเราคือพระจิตเจ้าให้หันกลับมาหาพระป็นเจ้าได้เพราะนั้นในวันนี้ให้เราได้เอาคำของนบ,บุญเปาโลนะครับทูลขอพระจิตขอให้เราได้กลับมาหาพระพ็นเจ้าได้ทันเสมอสวัสดีครับ